ฝรั่งเศสนะคะที่แคว้นนอร์มังดีค่ะตอนนี้เขามีการจัดงานนะคะเตรียมจัดงานครบรอบ80ปีวันดีเดย์นะคะซึ่งถือว่าเป็นอีก1วันสำคัญในช่วงสงครามโลกครั้งที่2ไปดูการเตรียมงานนี้กันนะคะโดยแคว้นนอร์มังดีของฝรั่งเศสค่ะเริ่มจัดเตรียมงานรำลึกครบรอบ80ปีวันดีเดย์หรือว่าการยกพลขึ้นบกที่ชายฝั่งนอร์มังดีของกองทหารฝ่ายสัมพันธมิตรโดยตั้งแต่วันที่1มิถุนายนที่ผ่านมาบนชายหาดแห่งหนึ่งของแคว้นนอร์มังดีมีข้อความเขียนเอาไว้ว่าเสรีภาพขณะที่ทั่วทั้งชายฝั่งได้จัดรำลึกถึงทหารฝ่ายสัมพันธมิตรหลายพันนายที่เข้าร่วมปฏิบัติการในแคว้นนอร์มังดีค่ะส่วนเมืองที่ตั้งอยู่เหนือหาดโอมาฮาซึ่งเป็นอีกหนึ่งหาดนะคะและเป็นพื้นที่ที่ทหารสหรัฐยกพลขึ้นบกตรงนี้ก็มีการจัดตั้งค่ายจำลองขึ้นมาใหม่เปิดโอกาสให้ผู้คนที่มาเยือนได้เห็นว่ามีอุปกรณ์ใดบ้างที่ถูกใช้ในช่วงเวลาดังกล่าวแล้วก็ยังเปิดให้ผู้คนได้มานั่งรถจี๊ปนะคะแล้วก็รถหุ้มเกราะสมัยสงครามโลกครั้งที่2ด้วยขณะที่ทางตอนเหนือของชายหาดค่ะพบทหารของกองพลทหารราบที่29ของกองกำลังพิทักษ์ชาติเวอร์จิเนียจ้องมองไปที่ชายหาดที่เหล่าอดีตทหารกล้าบุกโจมตีและเตรียมการเพื่อทำพิธีรำลึกเพื่อเป็นเกียรติต่อพวกเขานะคะโดยพฤหัสบดีที่จะถึงนี้เหล่าผู้นำและทหารผ่านศึกจากทั่วโลกจะเฉลิมฉลองครบรอบ80ปีของการยกพลขึ้นบกในวันดีเดย์ขณะที่จำนวนทหารผ่านศึกชาวอเมริกันชาวอังกฤษแคนาดาและฝรั่งเศสที่ยังมีชีวิตอยู่ส่วนใหญ่ก็จะมีอายุมากกว่า100ปีแล้วนะคะและเวลานี้กำลังวังชาของพวกเขากำลังร่วงโรยซึ่งนี่อาจจะเป็นหนึ่งในพิธีสำคัญครั้งสุดท้ายบนชายหาดแห่งนี้ของพวกเขาสำหรับวันดีเดย์ค่ะตรงกับวันที่6มิถุนายนของทุกปีนะคะย้อนกลับไปปี1944นี่คือวันที่เหล่าทหารของกองกำลังฝ่ายสัมพันธมิตรจากสหราชอาณาจักรสหรัฐแคนาดาและฝรั่งเศสปฏิบัติการทางทะเลและทางอากาศครั้งใหญ่และปฏิบัติการนี้เองคือจุดเริ่มต้นของการปลดปล่อยฝรั่งเศสและยุโรปออกจากกองกำลังนาซีเยอรมันค่ะ